วันนี้เรามีเมนูผงโรยข้าวรสไทยฮอตแอนด์สไปซี่มาฝากกันครับวิธีทำใส่ใบมะกรูดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนแห้งกรอบตักขึ้นใส่ตะไคร้ซอยลงคั่วจนแห้งกรอบตักขึ้นใส่ข่าซอยลงคั่วจนแห้งกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ใส่ใบมะกรูดคั่วลงในโถปั่นตามด้วยตะไคร้ซอยคั่วและข่าซอยคั่วปั่นผสมให้เข้ากันจนละเอียดดีตักใส่ภาชนะจากนั้นใส่งาขาวคั่วปลาข้าวสารอบกรอบสาหร่ายป่นและซอสผงปรุงรสรสฮอตแอนด์สไปซี่ตราไทยเชฟคนผสมให้เข้ากันโรยลงบนข้าวหอมมะลิหุงสุกส่วนที่เหลือบรรจุลงในโหลที่มีฝาปิดสนิทเก็บไว้รับประทานเมนูทำง่ายๆรับประทานพร้อมข้าวร้อนๆกับผงโรยข้าวรสไทยฮอตแอนด์สไปซี่ทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ